โอ้เดี๋ยวนี้นะผู้ชมมือถือนะที่เป็น 5G นะราคาเนี่ยเริ่มต้นที่ 6,999 บาทเรียบร้อยนะ Realme นี่อย่างสีเหลือง Yellow แฮตอนนี้ใน Realme บุกตลาดหนักมากนะวัยรุ่นแล้วก็จะเห็นว่าพักหลังเนี่ยเขามีการปรับเนาะในตัวของโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะในตัวของ Series 4มาก่อนอันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้มือถือ 5G ที่ประสิทธิภาพสูงได้นะคะในราคาที่เริ่มต้น 6,999 บาทแล้ววันนี้นี่คือ Realme 11แล้วก็ Realme 11X ไปดูดีกว่าว่า2รุ่นนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างบอกเลยว่าสวยจัดๆค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเอาล่ะทุกคนวันนี้ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนะ11แล้วก็11X 5G นะของตัวเนี่ยเป็น 5G ทั้งคู่เลยคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างของตัวฝาหลังนิดนึงนี่คุณผู้ชมดูฝาหลังเขาซะก่อนสวยไหมนี่คือ 11X โอ้โหสวยแบบสวยสะพรึงอ่ะสวยมากจริงคุณผู้ชมแล้วดูเวลาเขาเล่นแสงเห็นไหมมันจะมีความโค้งโค้งแบบขึ้นๆเล่นกับแสงเนี่ยโอ้โหเป็นแบรนด์ที่ขยันทำฝาหลังสวยๆนะดูก็แซวไปประจำนะคะว่าแบรนด์เนี้ยเขาทำฝาหลังออกมาแบบดีมากนี่คือ 11X ก่อนตัวนี้เนี่ย 6,999 บาทนะนี่นี่คือ Realme 11ธรรมดาทุกคนตัวนี้ก็จะมีความแบบคลื่นๆเหมือนกันตัวนี้นะคะ 8,999 บาทแต่ว่ารุ่นนี้จะมีความแตกต่างจากตัว 11X อยู่เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็เป็นเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่นะทุกคนคิดว่าเราจะเริ่มต้นจากตัวไหนก่อนดีเอาตัวนี้ก่อนนะดูถูกใจนะเป็นคนชอบสีแบบฟ้าหน่อยนะเพราะว่าเป็นคนแบบเป็นคนหวานฉ่ำนะเป็นคนหวานฉ่ำนะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันนิดนึงแล้วกันรูปร่างการออกแบบดีไซน์หน้าตาของเขาเน่ในราคานี้ผู้ชม 6,999 บาทเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะคะมีการเล่นวอลเปเปอร์เนี่ยที่เข้ากับสีเครื่องด้วยคือสีฟ้าก็คือด้านหลังสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยตรงเขาเรียกว่าตรงชินเนี่ยเขาเรียกว่าคางเนี่ยอาจจะหนานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้หนามากสักเท่าไหร่เพราะเทียบกับข้างบนแล้วข้างบนก็ไม่ได้แบบบางเวอร์วังอะไรมันล้อกันไปแบบนี้นะคะก็จะมีความสวยงามมากคราวนี้ด้านบนนะคะนี่ค่ะความน่าสนใจก็คือมีแม่ผู้พ่อตัดสินรบกวนด้วยปกติเนี่ยแบรนด์จีนจะตัดออกเยอะมากนะจนได้ดุดบ่นว่าพี่ตัดออกทําไมนะมันสําคัญนะแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องทุกคนเห็นไหมนะคะมีรูสิลฟัง 3.5 มี USB Type C แล้วก็มีลำโพงอีกด้วยนะสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีลำโพงเดียวนะคะเป็นลำโพงที่อยู่ด้านล่างแบบนี้จะเสียงดังใช้ได้เลยนะโอเคคราวนี้ด้วยตัวหน้าตาของเขานะคะก็เป็น Realme ที่เราเนี่ยต้องบอกว่าคุ้นเคยกันสำหรับตัว 11X จุดขายเป็นยังไงบ้างไปดูสเปคค่ะสำหรับ Realme 11X 5G รุ่นนี้ผู้ชมจุดขายสำคัญเนี่ยอย่างแรกเลยคือกล้องหลังความละเอียด64ล้านพิกเซลแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว Super Wook นะ33วัตต์แบตเตอรี่เนี่ย 5,000 มิลลิแอมป์นะคะตัวต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์แหละที่สะท้อนแสงเป็นรูปตัว S อย่างที่เราให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันตอนแรกเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่นะครับเคลื่อนอย่าง MediaTek Dimensity 6100 Plus 5G นะคะซึ่งเป็นประสิทธิภาพอันดับต้นๆเลยในราคาประมาณนี้นะถือว่าเป็นชิปเซต 5G ที่ดีมากๆเลยตัวเครื่องรุ่นนี้คุณผู้ชมออกแบบไล่โทนสีแบบ S Curve นะคะให้การออกแบบเนี่ยดูระดับพรีเมียมไม่เหมือนใครนะแล้วก็ดูสมจริงโดดเด่นนะเพราะเอฟเฟกต์แสงที่แตกต่างกันเมื่อเวลาไปล้อกับแสงแบบนี้นะน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่190กรัมนะส่วนความบางเนี่ยบางเพียงแค่ 7.89 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะสีที่ผู้ชมเห็นอยู่ตัวนี้เขาเรียกว่าสี Purple Dawn นะคะสุดโดดเด่นจับแสงได้อย่างลงตัวพื้นผิวและเอฟเฟกต์ที่ลุ่มลึกที่คุณได้รับจากโทนนี้เนี่ยทำให้ลุคเด่นโดดเด่นแล้วก็สดใสนะคะจะมีสีดำด้วยนะมีได้ Black นะคะนี่ก็คลาสสิกอยู่แล้วจะต้องมีสำหรับหน้าจอนะคะมีขนาด 6.72 นิ้วเป็นความละเอียดแบบ Full HD Plus บนพื้นฐานจอแบบ LCD ให้ Refresh Rate มาที่120 Hz แล้วก็สามารถทำ Peak Brightness นะคะได้สูงสุดที่680 nits นั่นเองโดยความจำภายในนะคะ 128GB สามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้อีกด้วยนะคะกล้องหลังเนี่ย64ล้านพิกเซลตัวนึงเนี่ยคือกล้อง Portrait นะคะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะแล้วขวามือปุ่ม Power นั้นเป็นสแกนลายนิ้วมือนั่นเองมาพร้อมกับเรียกมี UI เวอร์ชั่น4.0 นะคะครอบทับบน Android 13อีกทีหนึ่งนั่นเองทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่จุดเดียวที่อาจจะหายไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือกล้องUltra Wide ที่หายไปนะคะเพราะกล้องหลังเนี่ยจะเป็นตัวเซ็นเซอร์หลัก64ล้านแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่เอาไว้วัดตื้นลึกแล้วก็ทำ Portrait นั่นเองนะคะคราวนี้คำถามก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนซึ่งเราจะบอกว่า1เลยนะสิ่งที่เราชอบมากๆคือทัชสกรีนดีมากนะคะแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะคะจับถือได้เนี่ยค่อนข้างดีนะคะถือว่าเป็นมือถือที่เบามากๆในการใช้งานนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยซื้อมือถือรุ่นนี้ไปเพื่อที่จะใช้งานทั่วไปเนี่ยอันนี้น่าจะชอบตรงที่ว่าน้ำหนักเบาพกพาง่ายแล้วก็ดีไซน์เนี่ยโดดเด่นทันสมัยมากๆคราวนี้มาดูในเรื่องประสิทธิภาพกันบ้าง MediaTek Dimensity 6100 Plus 5G ตัวนี้คุณผู้ชมแน่นอนว่า
เซกเมนต์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ใหม่ของทาง Mediatek เขานะคะแล้วก็หลังๆเนี่ย Mediatek เนี่ยเขาไปจับมือกับ TSMC ต้องดูพูดให้ฟังจริงๆก็ทำมาด้วยกันมาตลอดนี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้โปรโมทเมื่อก่อนเท่าไหร่แต่ว่าพอตอนเนี้ยเราจะเห็นว่า CPU รุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ออกมาจาก TSMC ในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปีสัก2021 22 23มาเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นมากแล้วเราสามารถที่จะจับนะชิปเซตประสิทธิภาพสูงอย่างเงี้ยได้ในราคาที่ต้องบอกว่าไม่แพงเลยราคาเนี่ยคือดีมาก 6,999 บาทคราวนี้จุดเด่นนะคะเรื่องการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อมาเล่นเกมต้องดูบอกก่อนเลยว่าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่เป็นปานกลางที่ดีกว่าเมื่อก่อนอยู่พอสมควรจะเห็นว่าเกมต่างๆที่มีกราฟิกที่อาจจะสูงนะคะแล้วก็ต้องใช้กราฟิกเยอะเนี่ยมันสามารถปรับได้มากขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ถึงขนาดแล้วก็ไม่ได้เป็นมือถือเกมมิ่งแต่อย่างใดเราย้ำตรงนี้เลยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหแรงจัดจนแบบเครื่อง 20,000 ล้องจากนี้อันนี้จะไม่ใช่ขนาดนั้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ6นาโนเมตรนะตัวนี้เนี่ยมีความหนาแน่ของทรานซิสเตอร์สูงขึ้นเนี่ย 211% แต่ว่าใช้พลังงานลดลง 22% และตัว 5G ตัวนี้ท่านผู้ชมเป็นแบบ Dual Standalone นะก็คือใช้ 5G 2 SIM เนี่ยพร้อมกันได้นะคะความเร็วในการดาวน์โหลดเนี่ยสูงสุดคือ 3.27 Gigabit per second นะคะโหลดหนัง Full HD เนี่ยเขาบอกว่าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของ Low Power นะคะก็คือการประหยัดพลังงานแต่ว่าเครื่องเนี่ยยังเร็วอยู่แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมาในเรื่องของเกมมิ่งเต็มรูปแบบขนาดนั้นแต่ก็สามารถเล่นได้ในระดับปานกลางที่ดีกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างมากนะดูทดสอบหลายๆเกมเนี่ยอย่างเกมแน่นอนอย่าง Harry Potter ที่เราเล่นกันเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้เกมอย่าง Harry Potter นี่ถือว่าเครื่องไม่แรงเนี่ยเล่นไม่ได้ตัวนี้ก็คืออาจจะไม่ถึงขนาดว่าปรับสุดเล่นได้แต่ว่าสักสแตนดาร์ดและเฟรมเรทกลางๆหรือเฟรมเรทสูงเนี่ยก็ยังพอเล่นได้แต่ถ้าปรับโลหน่อยและเฟรมเรทสูงเนี่ยอันนี้ก็จะลื่นกว่าถ้าเทียบกับชิปเซตปานกลางในราคานี้ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อมือถือที่เป็นMediatek Helio G70 80เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีความช้าแตกต่างกันแล้วก็ความร้อนที่เยอะ G99 อาจจะแรงมากแต่ว่ามันมีความร้อนที่เยอะมากๆ G99 นะคะแล้วก็มีการกินแบตเตอรี่ที่เยอะก่อนหน้านี้เนี่ยนดุดทดสอบ Dimensity เนี่ยหลายรุ่นเราบอกคุณผู้ชมไปแล้วเราบอกเลยว่า Dimensity เนี่ยจะสามารถควบคุมในเรื่องของความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยได้ดีกว่ากลุ่มของ Helio G Series ค่อนข้างมากนะจ๊ะแต่ถ้าใครซื้อไปเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรงี้บอกเลยว่าหวานกรุบนะคะสบายสบายตัว 11X ตัวนี้เนี่ยนะฮะกล้องหลัง64ล้านอ่ะแน่นอนตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์1ต่อ2นิ้วนะฮะก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กมากเช่นกันเราก็จะเห็นว่าการถ่ายภาพทั้งหมดเป็นแบบนี้ค่ะนี่เรื่องการถ่ายรูปนะคะก็จะเห็นว่าตัวรายละเอียดต่างๆดีเทลนะคะสิ่งของต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสีสันสวยงามเก็บได้คมชัดซึ่งกล้องสมัยนี้ทำได้เป็นอย่างดีเราพูดกว้างๆแหละแต่ว่าเราจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าถามเรานะเราว่าไนท์โหมดของเขาเนี่ยแอบประมวลผลช้าไปนิดนึงสมมติว่ากดไนท์โหมดตึ๊ดมันต้องรอแบบนึงอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะช้าไปหน่อยนะคะแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยก็เราว่ายังเคลียร์นอยส์ไม่ได้เนียนมากอันนี้บอกก่อนว่าถ้าถามว่าตัวเนี้ยเด่นที่อะไรแล้วว่าเด่นที่ถ่ายวิวเด่นที่ถ่ายสิ่งของถ่ายอาหารถ่ายอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแบบดีเทลลึกๆหน่อยแต่ถ้าเป็นไนท์โหมดเนี่ยส่วนตัวเรานะเราว่าอาจจะยังแบบไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะคราวนี้เขามีโหมดสตรีทให้โหมดสตรีทเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์2ระยะก็คือ24มิลกับ48มันก็คือ 1x 2x นั่นแหละดูง่ายๆคราวนี้ระยะ24มิลกับ48เนี่ยก็เกือบจะเป็นเลนส์ฟิกซ์ที่เราเนี่ยใช้งานกันแล้วสามารถใช้งานได้นะคะในโหมดสตรีทแล้วก็สามารถลากซ้ายลากขวาที่ชัตเตอร์นะคะแบบนี้ให้กลายเป็นโหมดสตรีทได้นะคะซูมเข้าซูมออกแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรกำกับนะฮะแล้วก็มีฟิลเตอร์นะคะให้กับเราฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะฟิลเตอร์ขาวดำนะที่ชื่อว่า Tranquil ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ขาวดำคำนี้ออกเสียงยากมากคุณผู้ชม Tranquil นะคะเป็นฟิลเตอร์ขาวดำที่เน้นส่วนมืดแล้วก็ลดคอนทราสต์อย่างดีตัวต่อมานะคะตัวคริปส์นะคะตัวนี้สร้างบรรยากาศโดยการเพิ่มโทนสีน้ำเงินเย็นไว้เหมาะกับการถ่ายท้องฟ้าในช่วงนี้ท้องฟ้านะดุดนี้มีแต่ก้อนเมฆนะคะแล้วก็โหมดซินิมาติกนะคะเน้นบุคลิกภาพผ่านคอนทราสต์ที่ชัดเจนนะคะระหว่างแสงและความมืดนั่นเองตัวนี้เหมาะกับแบบแนวแบบถ่ายวิวทิวทัศน์สตรีทอาร์ตอะไรแบบเนี้ยอันนี้จะเหมาะสมกว่าแต่อัลตร้าไวด์ไม่มีเสียดายมากไม่งั้นนะเอาไปรวมกับฟิลเตอร์ที่มีนะมันจะส่งพลังวันนี้เยอะมากเลยส่วนกล้องหน้าท่านผู้ชม8ล้านพิกเซลก็จริงแต่ว่าคุณภาพดีใช้ได้ไปดูตัวอย่างค่ะดีคือตัวอย่างภาพถ่ายของกล้องหน้านะคะอันนี้ก็สวยงามดีนะเราบอกเลยว่าก็สมเป็น Realme นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ตัวกล้องหน้านะฮะวิดีโออัดได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะคะแต่ถ้าเกิดเปิดโหมด Beauty ปุ๊บเนี่ยคุณจะเหลือแค่ HD เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะฮะน่าจะได้มากกว่านี้นิดหนึ่งนะคะนอกนั้นในโหมดถ่ายกล้องอื่นนะคะมีโหมด Movie Dual View นะคะโหมด Professional ต่างๆนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้
ในสิ่งที่เราก็พูดตามความจริงนะคราวนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคมันขาดหายไปก็คืออัลตร้าไวด์อันนี้ถ้ามีจะทรงพลังกว่านี้เพราะว่าเราบอกเลยว่าฟิลเตอร์ของยี่ห้อนี้เนี่ยสวยมากนะคลิปส์เนี่ยโอ้โหดีแล้วดูชอบเหมือนกันส่วนตัวซินิมาติกอะไรเงี้ยก็ดีมากแต่ช่วงนี้เราดูซีรีส์ญี่ปุ่นเยอะล่าสุดดูเรื่องอะไรนะเบิร์นเดอะเฮาส์ดาวน์เนี่ยโอ้โหนักเอกน่ารักมากเธออ่ะเราจะพูดเรื่องหนังทำไมพูดเพราะว่าตอนนี้พอนะดูไปเสพความเป็นJapanese tone เยอะๆปุ๊บเนี่ยเราสึกว่าเรามีความชอบมันค่อนข้างเยอะมากซึ่งเรียกมี 11X 5G ตัวนี้เนี่ยทำได้เป็นอย่างดีนะฮะส่วนลำโพงมีตัวเดียวด้านล่างเสียงดังดีแต่ก็น่าเสียดายนะถ้ามีลำโพงคู่ชิ้นหนึ่งก็จะส่งพลังมากขึ้นเช่นกันอันนี้ก็บอกเอาไว้นะฮะแต่มีรูสิผมฟัง 3.5 ให้นะใครมีคนถามพี่ว่าพี่เดี๋ยวนี้ยังมีคนฟังเพลงผ่านลำโพงอีกเหรอเมื่อก่อนเราเคยคิดอย่างนั้นนะปัจจุบันเออว่ะก็ใช้ลำโพงบ่อยอะเอาอาบน้ำมั่งนอนมั่งเปิดตอนแต่งตัวบ้างใครใช้ลำโพงมือถือฟังเพลงบ้างลองคอมเมนต์บอกนะดูข้างล่างหน่อยเพราะนะดูแบบเมื่อก่อนก็คิดว่ามันก็คงใช้หูฟังกันหมดแต่ไลฟ์สไตล์คนเรามันต่างกันนะบางคนบอกผมอยู่บน BTS เงี้ยใครมันจะไปเปิดบน BTS ใช่ไหมล่ะมันจะบ้าหรือเปล่าก็เลยต้องเสียบอันนี้ก็เข้าใจได้หรือเป็นทูเวลส์อันนี้ก็แล้วแต่คิดว่าลำโพงที่เป็นลำโพงคู่เนี่ยก็จะดีเสียงดังดีกระหึ่มนะฮะมีมิติมากขึ้นแต่ตัวนี้เป็นลำโพงตัวเดียวแต่ว่าเสียงดังดีนะฮะใช้ได้แต่ว่าใช้ได้แค่เสียดายที่มันไม่มี2อันเท่านั้นเองค่ะใครที่ซื้อมาดูรุ่นนี้มาผู้ชมแบตเตอรี่รุ่นนี้ถือว่าอึดใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่33วัตต์ซุปเปอร์วูคใช่มั้ยคะจะต่างจากตัวรุ่นพี่นะโอเคตัวนี้ 6,999 บาทนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากได้รุ่นนี้นะคะเอาละเดี๋ยวไปดูรุ่นพี่กันนิดนึงเลยก่อนว่านี่นะคะเพิ่มมาแล้ว 2,000 บาทก็คือ8,999 บาทคุณจะได้สิ่งนี้ค่ะนี่คือ Realme 11 5G ค่ะหน้าตาของเขาเนี่ยนะคุณผู้ชมก็บอกได้เลยว่าเหมือนกันอย่างกับแพะอันนี้สีทองนะคุณผู้ชมโอ้โหยังไงอ่ะนี่คุณผู้ชมดูเห็นมั้ยมีความ S curve ของเขาคราวนี้อย่างที่พูดเลยว่าเราว่าความน่าเสียคืออะไรขอบมันเป็นสีทองแล้วขอบมันเงาเหมือนอะไรรู้ป่ะเอาพูดตรงๆนะขอบมันเงาเหมือน iPhone 14 Pro Max อะแล้วมันหูมันดูหรูมากเลยดูดิแต่แน่นอนเป็นรอยนิ้วมือง่ายคือทั้งสองรุ่นเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือง่ายแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นแต่ข้างๆเนี่ยคือโอ้โหเห็นชัดเลยแต่มันเงาวับมากเลยเธอมันสวยมากถือแล้วแบบรู้หลามมาเฮาเสด็จใจมากคือคุณผู้ชมดูถือเท่ๆเดินมาเจอเพื่อนไฮเธอเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่านี่คือ Realme 11 5G คุณผู้ชมตัวนี้เพิ่มอะไรบ้างไปดูเอาส่วนที่เพิ่มเนาะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสเปคก็จะมีความคล้ายคลึงกับ 11X มากๆเลยนะคะทั้ง CPU อะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าออกมาแนวเหมือนกันเลยทีเดียวนะคะแต่คราวนี้ความที่มันมีราคาเพิ่มมากขึ้นมาดูความแตกต่างนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวของ11 5G รุ่นนี้ความแตกต่างอย่างแรกคือเซ็นเซอร์นะคะ108ล้านพิกเซลตัวนี้เป็น 3X แบบครอปเซ็นเซอร์3เท่านะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเลยเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะคะ 6.72 นิ้ว refresh rate 120 Hz เหมือนกันเลยนะคะชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 6100 Plus 5G เหมือนกันเป๊ะๆตัวของความจุนะคะรุ่นนี้ให้มาที่256 GB แล้วก็แรมเนี่ยให้มาที่8 GB นะคะตัวนี้เป็น LPDDR4X นะจ๊ะเพิ่ม Micro SD Card ได้เหมือนกันเลยกล้องหลังเนี่ยจะมี108ล้านพิกเซลที่เราได้เกริ่นไปตอนแรกแล้วก็อีกตัวนึงเป็นกล้อง2ล้านนะคะ Portrait ตัวนี้ก็ไม่มี Ultra Wide เหมือนกันกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะคะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่67วัตต์นี่คือความแตกต่างเลยนะครับตัวของชาร์จเร็วที่เยอะขึ้นเป็น67วัตต์อันนี้เปลี่ยนประสบการณ์แน่นอนตัวกล้องนะคะเพิ่มจาก64เป็น108ล้านพิกเซลแล้วก็ดูความจำเนี่ยใหญ่ขึ้น2เท่าเพิ่มเงิน 2,000 บาทนะคะนี่คือRealme 11 5G ฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราทดสอบในการใช้งานมาก็ต้องบอกว่าในความรู้สึกในการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่ามันมีความแบบเหมือนกันอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างแหละแน่นอนประสบการณ์เรื่องของกล้องนะคะแต่ก่อนจะไปเรื่องกล้องเนี่ยเราบอกก่อนเลยว่าตัวชาร์จเร็ว67วัตต์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตจริงๆ33วัตต์เนี่ยคุณใช้เวลาชาร์จเนี่ยหลักชั่วโมงนะคะถึงจะแบบหวังผลได้แล้วพูดตรงๆเลยแต่พอเป็น67วัตต์ปุ๊บเนี่ยคุณใช้การชาร์จหลักครึ่งชั่วโมงในการหวังผลคือมันเร็วมากเราบอกเลยว่าไม่มีใครชาร์จโทรศัพท์จากศูนย์นะคุณแบบตื่นมาแบบอ้อยลืมชาร์จแบตเตอรี่เสียบแล้วไปอาบน้ำซะกลับมาเนี่ยคุณได้เห็น 80-90% อย่างแน่นอนเรียกว่าหวานเจี๊ยบทันทีใครที่คิดว่าชาร์จเร็วสัมพันธ์กับชีวิตช่วยคอมเมนต์บอกนะดุดหน่อยเพราะบอกเลยว่าสำหรับนะดุดนะแทบจะเป็นชีวิตตอนนี้นะดุดกลายเป็นคนใจร้อนไปแล้วรู้ไหมอะไรที่มันแบบว่าชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยรอไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้โอ้โหใจมันว้าวุ่นไปหมดไม่ได้แล้วมันช้าเหลือเกินเราก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่เสพติดการชาร์จเร็วแบบเราแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่า
ินเนอร์ที่เราพูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรจริงไหมเอออ่ะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปแหละว่านั่นแหละคือความสัมพันธ์ที่เราชอบมากๆคราวนี้หนึ่งอย่างที่เราชอบมากๆก็คือกล้องถ่ายภาพ108ล้านพิกเซลแต่ว่าตัวนี้ครอบแบบ3เท่าดังนั้นในกล้องเนี่ยมันจะกลายเป็น 1x กับ 3x ทันทีเลยนะคะในขณะที่โหมดสตรีทเนี่ยจะกลายเป็นระยะ24กับ72ทันทีเลยก็คือจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นการครอปเซนเซอร์เข้าไปแบบ1เท่ากับ3เท่านั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยกล้องเนี่ยจะเห็นได้ว่าดีเทลเก็บได้ดีกว่านะคะเซนเซอร์108ล้านพิกเซลเนี่ยยังไงก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้ตัวอย่างภาพที่ดีมากๆเห็นว่าจากรูปที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นอยู่ตลอดรวมถึงนางแบบด้วยนะมีความสวยงามมากนะคะจะเห็นได้ว่าน้องๆก็สวยงามแล้วก็ฟิลเตอร์3อันที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปตอนแรกเนี่ยตัวนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้อะไรที่มันแบบว่าสวยๆนะอันนี้ก็เอาไปถ่ายได้แล้วก็ตัวนี้นะคะมีโหมดที่ชื่อว่าซูมอัตโนมัตินะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราเล็งไปที่สิ่งของหรือบุคคลนะคะมันก็จะทำการซูมให้แบบอัตโนมัติทันทีโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเอามือเนี่ยไปลาก24หรือ72หรือ48เลยนะคะใช้โหมดซูมอัตโนมัติเนี่ยได้เลยทันทีเหมือนกันซึ่งในโหมดนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือ 11x เนี่ยมันไม่มีนะคะมันมีแต่ตัว11ธรรมดาซูมอัตโนมัติสมมตินะดุดแตะตัวนี้มันก็จะซูมอ่ะสมมติแตะไปที่ 11x ใช่มั้ยนี่ไอ้โหมดนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถถ่ายทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องมานั่งซูมอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นอันนี้เนี่ยคือจุดขายสำคัญเลยนะคะของตัว Realme 11ที่จะแตกต่างจาก 11X ด้วยก็คือกล้องเนี่ยดีขึ้นนะคุ้มไหมที่จะเพิ่ม 2,000 ไปก็ลองคิดดูแต่ถ้าดูว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกล้องมากๆนะตัวเนี้ยคือเข้าท่ามากนะฮะเอาละมาต่อกันที่เรื่องอื่นๆกันบ้าง นะคะก็ด้วยความที่มันมีความคล้ายๆกันกล้องหน้ากล้องหน้าของตัวนี้นะฮะ CPU มันเท่ากันดังนั้นงานวิดีโอต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันเลยกับตัว 11X นะคะเท่ากันเลยดูหน้าแบบหน่อยไหมกล้องหน้า16ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นไงหน้าแบบสวยหรือเปล่าก็อัดได้สูงสุดนะคะแบบ Full HD เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมด Beauty ปุ๊บนะคะมันก็จะกลายมาเป็นแบบ HD นะคะก็สามารถเอาไปถ่ายเล่นได้ดังนั้นเราพูดเลยว่ากล้องดีขึ้นรายละเอียดดีขึ้นมิติภาพดีขึ้นต่างๆอะไรเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็โหมดซูมอัตโนมัติเนี่ยน่าจะดึงดูดใจคนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวก็จะมีเรื่องชาร์จเร็วเนาะที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องซูมอัตโนมัติเรื่องกล้องที่มีความละเอียดสูงกว่าประสิทธิภาพสูงกว่านั่นเองค่ะอ่ะแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีวางจำหน่ายกันเร็วๆนี้นะคะอย่าลืมว่าถ้าใครอยากจะซื้อก็คือเพิ่มอีก 2,000 ได้กล้องที่ดีขึ้นได้หน่วยความจำภายในที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ได้ชาร์จเร็วที่เยอะขึ้นนั่นเองนะคะก็สามารถซื้อตัว11ธรรมดาได้ส่วน 11X เนี่ยเราบอกว่าเป็น 5G ราคาย่อมเยาวมากๆเปิดราคามาดีเหลือเกิน 6,999 บาทแล้วคุณให้หน่วยความจำภายในมาที่128กิกเราคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆทั้ง2ตัวนี้ถามว่ามันเป็นมือถือสำหรับใครสำหรับคนทั่วไปเลยที่ชอบไลฟ์สไตล์มากกว่านะคะไม่ได้เน้นไปในเรื่องของการเล่นเกมอย่างบ้าคลั่งแต่อย่างใดเราเชื่อว่าหลายๆคนที่น้องๆที่ซื้อมาคอมเมนต์อ่ะคือผู้ใหญ่เอาตรงๆนะเราพูดจริงๆนะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้คอมเมนต์หรอกเขาก็จะดูสมมุติเวลาผู้ใหญ่มาดูคลิปสเต็ปกี้ใช่ไหมก็ดูไปซื้ออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยคอมเมนต์หรอกแต่ส่วนใหญ่คนคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นน้องๆที่เล่นเกมกันซะมากกว่าซึ่งเราก็จะบอกกันว่าตัวนี้เล่นเกมได้ระดับปานกลางนะปานกลางเลยแล้วก็เกมถ้ามันไม่ได้โหดมากเนี่ยเล่นได้สบายๆ ROV นี่คือแบบก็เล่นได้นะเล่นได้อยู่PUBG เนี่ยเล่นได้เพียงแต่ว่ามันไม่อาจจะไม่ใช่มือถือเล่นเกมจริงๆเท่านั้นเองนะคะแต่มันไม่ได้ช้าเราต้องแยกก่อนไม่ใช่ว่าเล่นเกมไม่ได้แล้วเครื่องจะช้าอันนี้มันคนละเรื่องยุคสมัยอะมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนอะถ้าสัก 6-7 ปีที่แล้วอะถูกเลยนะคือถ้าเกิดว่าเล่นเกมแรงเครื่องจะเร็วด้วยอันนี้ถูกต้องแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือ CPU หรือว่า SoC เนี่ยมันพัฒนามาไกลมากจริงๆมันสามารถที่จะใช้งานแบบว่าทั่วไปได้เร็วนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานแต่ก็อาจจะไม่ได้มี GPU ที่ลื่นมากขนาดนั้นเพราะว่าการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเรามันก็แตกต่างกันออกไปดังนั้นตัวนี้เน้นในเรื่องของกล้องที่ดีงามมากๆนะคะเราบอกเลยว่าถ่ายออกมาเนี่ย Japanese Tone จริงๆนะคะใครที่อยากถ่ายวิวแล้วก็ลองใส่ฟิลเตอร์เข้าไปสักนิดนึงคุณน่าจะได้ภาพที่สวยมากๆเลยจริงๆนะรอบนี้เราคิดว่า Realme เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ต้องพูดคำนี้ดีกว่าไม่ใช่แบรนด์ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วตอนนี้เพิ่งครบรอบ5ปีไปสำหรับ Realme นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆนะคะในหลายๆประเทศด้วยแล้วก็มีศูนย์บริการต่างๆมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปในการที่เปิดมือถือ 5G มาในราคา 6,999 บาทเนี่ยเราคิดว่าถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็ยังเป็น 120Hz ด้วยนะคะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยชอบได้เนาะสำหรับตัวนี้ก็จติก็จะมีแค่เรื่องนั่นแหละที่เราพูดไปอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของUltra Wide ที่หายไปจริงๆแล้วนะเรียกว่าหายไปแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะในมือถือแบรนด์จีซึ่งตอนนี้ไม่รู้ตัดกันทำไมเยอะแยะเราก็ใช้คำว่าเสียดายนะกันก็มีเทคโนโลยีที่แบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะโอเคสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ล่ำลาเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะกับ Realme 11แล้วก็ Realme 11X 5G ทั้ง2ตัวนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว